้อมไหมคะช่างภาพมีพร้อมไหมจะไปไหนสวัสดีพี่มีสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีครับอุ้มประเทศวันนี้ผมคู่กันมาดูนวัตกรรมของสีดีราชเลยครับผมเป็นไงบ้างสุดยอดมากๆเลยครับผมคือมันเป็นนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีใหม่หมดเลยครับผมแล้วเราก็ได้เรียนรู้วิธีการใช้ AI กับการดูแลสุขภาพของคนไข้เนี่ยครับผมอยากให้ทุกคนมาเยอะๆครับผมคือเราอ่ะปกติอ่ะเวลาเราไปรักษาเราก็จะไม่รู้ว่าเขาใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีอะไรบ้างแต่วันนี้เราได้เห็นว่าทางศิริราชเขาอัปเดตเทคโนโลยีใหม่ตลอดค่ะเราก็เห็นว่าแต่หมอเนี่ยก่อนที่เขาจะรักษาเราเนี่ยเขามีแบบนวัตกรรมใดๆที่ทำให้การรักษามันง่ายมากขึ้นเยอะแล้วอย่างเมื่อกี้คุณได้ลองแล้วท่านก็ลองเป็นยังไงเมื่อกี้ดูดีเลยนะมีแบบท่าทางอะไรเรียบร้อยเลยนะก็ได้ทดลองตรวจกระดูกค่ะซึ่งเป็นครั้งแรกเลยเราก็แบบเห็นว่ามันเทคโนโลยีมันช่วยทั้งบุคลากรทางการแพทย์แบบเยอะมากๆแล้วเราก็รู้สึกว่าตอนที่ทำรู้สึกดูมีความรู้ขึ้นมาทันทีละครต้องเข้าแล้วครับเรื่องนี้เป็นคุณหมอแน่ๆแล้วอุ่นใจขึ้นไหมพอเห็นเทคโนโลยีพวกนี้ว่าเดี๋ยวนี้มันมีมีการรักษาที่แบบว่ามันอาจจะไม่ต้องเปิดแผลผ่าตัดใหญ่หรือว่าอะไรก็แล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยก็คือก่อนหน้านี้ตัวอุ้มเป็นคนกลัวการผ่าตัดเหมือนกันกลัวเจ็บกลัวว่ามันจะอันตรายไหมหรือว่าหลังผ่าตัดจะมีเอฟเฟกต์อะไรบ้างแบบเนี้ยพอเรามาได้เห็นว่าทางศิริราชเขามีเทคโนโลยีที่มันทำให้การผ่าตัดมันสะดวกขึ้นเราก็รู้สึกว่าสบายใจมากขึ้นอุ่นใจว่าความเสี่ยงที่เป็นเอฟเฟกต์หลังการผ่าตัดหรือว่าการรักษามันน้อยลงเยอะมากๆแล้วก็ทำให้เรารู้สึกสบายใจที่จะแบบรักษาเผื่อผู้ใหญ่ที่บ้านจะต้องมารักษาเขาแบบว่าถ้าเราเห็นข้อมูลต้นแล้วก็สบายใจขึ้นก็สำหรับผู้ใหญ่ที่กังวลนะคะในการรักษาในการผ่าตัดใหญ่ผ่าตัดเล็กเนี้ยบอกเลยว่าถ้ามาดูเทคโนโลยีในงานเนี้ย VR Ready เนี่ยจะได้เห็นว่าทางศิริราช Ready มากๆแล้วก็จะรู้สึกสบายใจใช่ตอนนี้สังคมจะมีเข้าสู่ยุคของผู้สูงวัยผู้สูงวัยเยอะอะไรอย่างเงี้ยพอเทคโนโลยีพวกนี้มันมาตอบโจทย์เหมือนว่าการรักษาของคนที่มีอายุเยอะอะไรเงี้ยทำให้เรารู้สึกยังไงบ้างครับมีเทสตอบได้เทสมีความเป็นยังไงทำให้เรารู้สึกว่าทุกอย่างมันพร้อมมากๆครับแล้วทำให้เรารู้สึกมั่นใจในนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีใหม่ๆอย่างที่บ้านเรามีคนสูงวัยบ้างไหมจริงๆตอนนี้ไม่มีครับแต่เมื่อ3ปีที่แล้วผมดูแลคุณแม่ผมในช่วงนั้นเขาป่วยหนักมากๆครับผมซึ่งในช่วงนั้นก็เป็นโควิดด้วยครับก็คือแบบว่าออกไปไหนไม่ได้แต่ผมก็คือพยายามใช้แบบว่าเพลงครับเพลงแทนยาครับผมใช้แบบว่าเสียงเพลงช่วยทำให้เขาผ่อนคลายช่วยทำให้คุณแม่รู้สึกมีความสุขใช้มิวสิกบำบัดเลยเหรอใช่ใช้เพลงครับผมซึ่งมันก็เป็นหนึ่งในอีกด้านหนึ่งที่เราสามารถดูแลสุขภาพของคนไข้ได้เป็นเพลงยังไงใช่ไหมเป็นเพลงเปียโนเลยครับผมเล่นเปียโนให้คุณแม่ฟังใช่ครับมันก็เมื่อกี้ผมก็เพิ่งคุยกับคุณหมอไปเขาก็บอกว่ามันสำคัญมากๆระหว่างการดูแลสุขภาพแล้วก็ดูแลความสัมพันธ์ในครอบครัวแล้วก็กับตัวเราและคนอื่นมันก็คือโดยรวมนะครับมันคือสุขภาพของเราต้องดูแลให้ครบใช่ครับยิ่งพอเดินมาครอบครัวจะมีทุกผู้สูงวัยจะต้องระมัดระวังอะไรบ้างในการดูแลเขาอะไรอย่างเงี้ยอีกอย่างที่สำคัญมากก็คือของคุณหมอคุณแม่เขาจะแบบว่าเดินไม่ค่อยแข็งแรงอะไรเงี้ยน้ำหนักเยอะเราก็จะถ้าเรามีเวลาว่างอุ้มจะพาเขาไปแบบเดินสวนเวลาที่แบบฝุ่นพีเอ็มมันน้อยอะไรเงี้ยไปคาร์ดิโอใช่ไปคาร์ดิโอบ้างเราต้องระมัดระวังอะไรบ้างในทุกวันในครอบครัวเรามีผู้สูงวัยสิ่งที่ระมัดระวังคืออย่างนึงนะอุ้มว่านอกจากสุขภาพแล้วอ่ะเราต้องเหมือนแบบคอยรักษาทางใจเขาหมายถึงว่าเขาก็ต้องมีแบบว่าอยากมีเวลาใช่อยากมีเวลากับลูกเราก็หาเวลาไปแบบทานข้าวอะไรกับเขาด้วยกับในฝากหน่วยงานดีๆแบบนี้มาดูกันได้ที่ครับผมก็เรา2คนนะครับอยากจะฝากให้ทุกคนมางานศิริราช Expo 2024 We are ready นะครับผมมากันเยอะๆนะครับเราจะได้ดูนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีใหม่ๆครับผมเราจะได้เห็นว่าคุณหมอเนี่ยรักษาเราจะใช้เทคโนโลยีบ้างหรือว่าใครที่สนใจอยากจะเป็นนักศึกษาแพทย์มาดูได้นะคะตอนนี้มีเทคโนโลยีแบบเยอะแยะมากมายให้เราได้อัปเดตกันค่ะเหมือนกันนะคะผู้ใหญ่ท่านไหนก็ต้องผ่าตัดเข้ามาดูไว้เพราะเขาจะได้สบายใจในการที่จะต้องรับเทคโนโลยีแล้วก็สำหรับผู้ใหญ่ท่านไหนที่ต้องการผ่าตัดหรือว่าไม่สบายใจอะไรเนี่ยสามารถมาได้เลยคือเขาทางเนี้ยทางศิริราชเขาจะมีผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนำด้วยแล้วก็จะได้เห็นว่าเทคโนโลยีสุดยอดมากๆค่ะมากันเยอะๆนะคะมากันเยอะๆนะครับผม
มีนะไฟฟ้าฟังของพ่อเลยอ่ะให้กับลูกเป็นไงบ้างสบายดียังไม่ออนเลยกระแสคู่จิ้นของเรามาแล้วเนี่ยยังไงครับก็อยากจะขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยครับอย่างแรกคือตื่นเต้นมากๆครับเรื่องแรกของผมก็มันกำลังจะเปลี่ยนจากเป็นความฝันมาเป็นชีวิตจริงนะครับซึ่งเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากๆครับจริงๆแล้วกว่าจะมาถึงจุดนี้แล้วกว่าจะมาถึงตอนนี้ใกล้ปิดช่วงซีรีส์ของเราใกล้ออนแล้วอะความยากลำบากในการถ่ายทำเนี่ยเล่าประสบการณ์หน่อยได้ไหมบ้างครับไม่มีเลยความยากลำบากอะมีเยอะครับคู่เราเยอะอยู่ครับผมก็ของตัวเรื่องใจพิสูจน์อะค่ะตอนแรกอะเหมือนกับมันจะเป็นในเรื่องรั้วโรงเรียนใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยเพิ่มพาร์ทที่เป็นด้านตำรวจของตัวโดนจัดเข้ามาก็จะมีความการบู๊อะไรแล้วเรื่องภาษาที่เป็นพีเรียดจะเป็นเรื่องยากของเทศด้วยใช่ครับคือต้องไปฝึกภาษาเยอะไหมเพราะเราอ่ะลูกครึ่งเนอะใช่คือก่อนมาเล่นละครก็ไม่ได้ใช้ภาษาไทยเลยครับผมก็คือต้องมาฝึกใช้ภาษาไทยเพราะว่าละครนี่แหละครับแล้วก็มีเรื่องเป็นละครพีเรียดด้วยซึ่งจะมีคำที่คนสมัยใหม่เขาจะไม่ค่อยใช้กันแล้วก็คืออาจจะต้องทำการบ้านหนักกว่าคนอื่นนิดนึงแต่ผมก็พยายามเต็มที่ 100% ก็หวังว่าทุกคนจะชอบครับมีอิมโพไวส์บ้างไหมฮะอิมโพไวส์มีอิมโพไวส์เป็นภาษาอังกฤษครับแต่ถ้าอิมโพไวส์ภาษาไทยผมจะคิดคำไม่ทันมันไปต่อไม่ได้ครับผมอยากต้องรับมือเขาไหวไหมอ่ะช่วยยังไงรับมือไหวไหมไหวค่ะคือเพิ่งเห็นตั้งแต่ที่เทศมาแคสเราก็จะเห็นว่าเขาแบบพัฒนาตัวเองตลอดคือเห็นอย่างเงี้ยเหมือนเขาเป็นคนที่เรียนรู้ไวมากค่ะแล้วก็เห็นความตั้งใจของเทนแล้วก็เห็นว่าเขาไม่ได้หยุดนิ่งแล้วก็เป็นคนแบบเหมือนแบบเขาเป็นคนไหนแล้วแบบโอเพนไหนมากๆเขาจะมีความแบบไม่มีกำแพงอะไรถึงแม้จะเป็นเรื่องแรกอะแต่เขาเป็นพาร์ทเนอร์ที่แบบดีของลูกมากๆจริงๆแล้วมีป้ายไฟมาแล้วเนี่ยโดนเทตกทั้งนั้นฝากยังไงฝากเทด้วยนะคะฝากพี่อุ้มด้วยฝากใจพี่สุดครับดูเยอะๆนะครับผมเทสการทำงานอุ้มเป็นไงบ้างสุดยอดมากเลยครับสุดยอดจริงๆครับผมพี่อุ้มนี่คือแบบน่ารักมากๆเป็นนักแสดงที่ช่วยสปอร์ตผมช่วยทำให้ไม่มีความกดดันในกองช่วยทำให้ผมรู้สึกกล้าที่จะแสดงออกมาจริงๆนะครับผมรู้สึกต้องขอบคุณพี่อุ้มจริงๆครับผมที่ทนกับผมไม่ทนใช้คำว่าทนได้เลยครับผมไม่ทนค่ะอยู่กับเทสในกองก็บันเทิงดีเหมือนเขาแบบเป็นสีสันในกองเป็นความบันเทิงของทุกคนอย่างเรื่องคู่ของเราเรื่องราวมันมีความเข้มข้นมากน้อยขนาดจากคู่ก่อนหน้านี้เราก็โอ้ในคู่ของเราจะเป็นโรแมนติกดราม่าเนอะจะมีความดราม่าด้วยแล้วก็มีคอมเมดี้บ้างนิดหน่อยแต่ถ้าจะเป็นคู่ที่แบบคอมเมดี้เลยก็จะเป็นหลิงหลิงกับพี่จ๊อบค่ะเป็นแอนนี่กับคุณแจ็คซึ่งจะเป็นอีกคู่นึงในเรื่องเหมือนกันคู่รอคู่สองคู่รอละครเราทุกรถทุกรถเลยครับผมรสชาติแต่เหมือนชาติเรื่องของเรามีภูมิดราม่าเยอะภูมิดราม่าของตระกูลค่อนข้างจะเข้มข้นมากเอาจริงๆนี่ว่าเรื่องเราดราม่าน้อยสุดหรอมันจะมีดราม่าของตระกูลแล้วจะมีดราม่าของในส่วนของตำรวจต้องไปตามล่าโจรอะไรแบบนี้ครับแต่หลักๆเนี่ยเรื่องของเรามันเป็นความรักระหว่างกับโรนจักรครับผมก็คือทุกคนต้องรอติดตามดูว่าความรักของเรามันจะเป็นยังไงแต่เรามีความกังวลบ้างไหมเพราะคู่ก่อนหน้าเราเนี่ยคือทำได้ดีมากกระแสซีรีส์มาปังมากอะไรเงี้ยติดเทรนด์โลกอะไรเงี้ยกังวลคู่เรายังไงครับไม่อยากจะใช้คำว่ากังวลครับดีใจมากๆจริงๆครับที่ทุกคนชอบแล้วก็ไมกี้เนี่ยก็คือเรื่องแรกของไมกี้ด้วยเราสองคนก็แบบว่าตื่นเต้นมากๆครับผมใช่จริงๆเรายินดีกับขันหรือไทยมากๆที่กระแสเขาดีขนาดนี้เพราะเราเห็นไมกี้เติบโตมาในกองเหมือนกันคือไมกี้เขาก็ทุ่มเทมากๆแล้วก็จะเป็นเด็กขี้หน่อยจะมาบ่นว่าเนี่ยผมลำบากอย่างนั้นอย่างนี้ก็แล้วเราก็เห็นว่าพอออกมาแล้วคนชอบเราติดตามไมกี้เราชอบที่ตัวตนของเขาเราก็แบบยินดีกับเขามากๆก็หวังว่าจะดูใจพิสุทธิ์กันต่อไปนะคะอย่างขันหรือไทยที่เรามีไปแจมออกมาด้วยใช่ไหมของเรื่องของอุ้มยังไม่เกิดขึ้นแต่ว่าตัวเทศไปตามไว้พอแบบชิวๆหรือว่าชิวไหมหรือว่าชิวแบบตื่นเต้นชิวตื่นเต้นชอบพี่ที่เรามีความกังวลในใจว่าอยู่จับเรื่องดีกว่าเขาทำไว้ดีมากแต่พอมาต้องขึ้นของเราต้องสั่งต้องรับตายไม้ต่อมันก็อาจจะมีเพรสเชอร์นิดนึงนะครับแต่ผมว่าถ้าเรามองในแง่ดีเรามองว่าคนเขาชอบชุดละครของเรา
เราก็จะมีแบบว่าพลังบวกมาจากเรื่องขวัญใจมาสู่เข้าเรื่องใจพิสุทธิ์ก็คืออยากให้ทุกคนดูเยอะมากๆแล้วเราเปลี่ยนตัวรับฟีดแบ็กต่างๆแบบทั้งกระแสของพวกหรืออะไรต่างๆเตรียมตัวยังไงเตรียมตัวเตรียมใจอะไรอย่างเงี้ยเตรียมตัวเหรอคะเตรียมตัวให้คนเข้าถึงพวกเราง่ายขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้อ๋อนี่ผมเพิ่งโหลด X มาผมเพิ่งโหลด Twitter เมื่อวานอ่ะเหรอเพิ่งจะเล่น X เลยเหรอเราไม่เคยครับเพิ่งโหลดมาเมื่อวานแล้วสารภาพว่าอุ้มกับเพชรคือเพิ่งโหลด TikTok กลับมาค่ะก่อนหน้านี้ลองไปดิก่อนหน้านี้ลบแอปไปเพราะว่าเราสองคนกลัวสมาธิสั้นตอนนี้เราจะกลับมาลั่นการติดต่อกลับมาถึงโลกของโซเชียลแล้วได้ครับผมเป็นไงบ้างพอจะบอกเริ่มหลุดมาแล้วก็เข้าไปคุยสนุกดีครับเอ็กซ์สนุกดีจริงๆส่วนใหญ่ผมจะอ่านไม่ค่อยรู้เรื่องครับเพราะใช้คำแบบว่าแสลงยากๆกันครับแต่ผมมีอันนึงบอกว่าถ้าเทศเปิดทวิต500บาทผมก็ตอบสวัสดีครับก็สร้างความสุขไปเรื่อยๆครับผมจ้ะเราก็จะมีไอ้ไอ้ทีมกับแฟนคลับนะครับผมเข้ามาคอมเมนต์อะไรเงี้ยโอเคงั้นฝากนะครับที่เราจะได้ดูเร็วๆนี้ครับผมก็ฝากทุกๆคนนะครับติดตามพวกเราในเรื่องใจพิสุทธิ์จากชุดละครดวงใจเทวพรหมครับผมห้ามพลาดจริงๆนะครับวันที่12เดือนนี้วันที่12พฤษภาคมนี้นะคะก็ฝากติดตามใจพิสุทธิ์ของพวกเราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามขวัญฤทัยกันด้วยนะคะอีก4ตอนก็จบแล้วค่ะฝากด้วยนะคะขอบคุณครับ